นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอถวายความเคารพบูชาพระพุทธเจ้าขอถวายความเคารพบูชาพระธรรมเจ้าขอถวายความเคารพบูชาพระสังฆเจ้าเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่าน นั่งฟังตามสะดวกเป็นการปรารภธรรมเนาะได้ยินหลวงพ่อท่านพูดแล้วเนาะวาระแห่งมาฆะเลิกเราเข้าใจความหมายของมาฆะเลิกไหมมาฆะเลิกคือเลิกอะไรในสมัยพุทธกาลสิ่งหนึ่งที่อาตมาชวนให้ทุกคนปรารภเรื่องหนึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาจะใช้เรื่องดิถีเลิกสุริยคติจันทรคติคือดิถีแห่งจันเพนดิถีแห่งพระอาทิตย์เป็นตัวกำหนดกิจกรรมของสังคมในครั้งพุทธกาลเป็นช่วงการเวลาที่วิเศษมากๆเลยนะในความรู้สึกของอาตมาในสมัยครั้งพุทธกาลเราจะได้ยินถ้าเราเป็นนักศึกษาเชิงศาสนาเราจะได้ยินเรื่องหนึ่งที่ปรากฏทั่วๆคือคนในยุคนั้นเนี่ยเขามีวาระธรรมแห่งชีวิตที่ปรารภว่าชีวิตเกิดมาแต่ละคนเนี่ยอะไรคือสาระและความหมายหลักๆที่เป็นวาระที่ผู้คนในยุคนั้นมักถามท่านสมาทานลัทธิความเชื่อไหนท่านสมาทานความเชื่อแบบไหนประพฤติตนแบบไหนนี่คือวาระที่ผู้คนในยุคนั้นมักจะถามมักจะเป็นกระแสโดยพื้นเพเหมือนในยุคเราในยุคปัจจุบันมักเซตคำถามของสังคมขึ้นว่าคุณจบระดับไหนในยุคนี้ก็จะมีใครที่ภาวนาก็จะกล่าวกันเรื่องคุณภาวนาสายไหนประมาณนั้นแต่ในยุคสมัยโบราณนี่นะในสมัยพุทธกาลเนี่ยเหมือนเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะได้ยินอย่างเรื่องที่เขาแสดงเรื่องอาเสวนาบทของอาเสวนาจะพาลานังที่เป็นธรรมนูญของชีวิตใช่ไหมมงคลสูตรสิ่งที่เป็นมงคลสูตรท้องนิทานของมงคลสูตรบอกพื้นเพของยุคนั้นไว้เรื่องหนึ่งยุคนั้นผู้คนตั้งคำถามว่าอะไรคือมงคลอะไรคือความเจริญของชีวิตแสดงว่าในยุคพุทธกาลในยุคที่ศาสนารุ่งเรืองผู้คนทั้งหลายที่เกิดร่วมยุคสมัยล้วนตั้งคำถามต่อชีวิตว่าอะไรคือคุณค่าอะไรคือความหมายความหมายของการมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายความหมายของการดำเนินชีวิตของแต่ละคนคืออะไรเขาโชคดีมากเลยบางครั้งอาตมารู้สึกอิจฉานะในยุคนั้นทั้งที่ทุกคนเกิดมาแล้วมีคำถามเหล่านี้เป็นเครื่องประดับทุกคนจึงแสวงหาคำตอบทีนี้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยด้วยความที่พื้นเพสังคมผู้คนปรารภเหตุแบบนี้ในชีวิตผู้คนในแต่ละปีในแต่ละเดือนในแต่ละวันเขาจะปารภเลิกต่างๆเลิกคือช่วงที่พระจันทร์ข้างขึ้นก็จะปารภเลิกแห่งศาสนาบ้างเลิกแห่งลัทธิบ้างเลิกแห่งกิจกรรมทางจิตวิญญาณทั้งหลายจะปารภในเลิกของข้างขึ้นข้างแรมเหล่าโจรทั้งหลายพวกที่ทำอะไรแปลกๆทั้งหลายเหล่าโจรทั้งหลายจะปารภข้างแรมไปทำกิจกรรมผู้คนในยุคนั้นนะมันจะมีอยู่หลายเลิกหนึ่งในนั้นเป็นเลิกเดือน3
เพ็ญเดือน3เพ็ญเดือน3เพ็ญเดือน6เพ็ญเดือน8เป็นช่วงที่พระจันทร์ส่องสว่างวาระแห่งสังคมผู้คนในยุคนั้นมักไปรวมกันตามลัทธิตามลัทธิที่ตัวเองนับถือสังคมในยุคนั้นเขาถือเลิกเดือน3เขาเรียกอะไรล่ะวางธรรมนูญชีวิตมั้งวางธรรมนูญชีวิตวางธรรมนูญของลัทธิวางธรรมนูญของหลักการศาสนาที่ตัวเองนับถือมาฆะเนี่ยไม่ใช่เหตุปารภของพุทธศาสนามาฆะฤกษ์นี่นะมีหลายอย่างที่ไม่ใช่เหตุปารภของพุทธศาสนาโดยตรงมาฆะฤกษ์การเข้าพรรษากิจกรรมพวกนี้เป็นวาระที่สังคมทำโดยธรรมชาติอาจจะฟังขัดหูนิดหนึ่งนะเราเคยได้ยินว่ามีความวิเศษ4อย่างแต่โดยสาระจริงที่เราบอกว่ามาฆะฤกษ์มีพระสงฆ์ไปประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายโดยความเป็นจริงแล้วเป็นวาระแห่งสังคมโดยธรรมชาติของยุคนั้นที่เขาจะกลับไปฟังว่าในลัทธิที่เราเชื่อในลัทธิที่เราสมาทานอะไรคือธรรมนูญอะไรคือหลักการอะไรคือแก่นสารของแต่ละลัทธิในยุคนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกตอนที่พุทธเจ้าหลังจากท่านแสดงธรรมท่านเผยแผ่ก็จะส่งภิกษุทั้งหลายที่ได้สมาทานเข้าใจเข้าถึงหัวข้อธรรมในช่วงต้นศาสนาพุทธเจ้าจะแสดงเรื่ององค์ความรู้ชุดใหม่องค์ความรู้ชุดใหม่พระสูตรที่1ท่านแสดงเรื่องธรรมจักรในบทสวดธรรมจักรที่เราศึกษากันเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าจะปฏิเสธชุดความรู้เดิม2ฟากฟากที่1คือฟากที่บังคับให้บางอย่างทางใจเป็นไปตามต้องการฟากที่2ท่านจะบังคับทางกายให้เป็นไปตามต้องการนี่คือฟากบังคับที่มีอยู่ในยุคนั้นในยุคนั้นผู้คนที่ออกภาวนาออกแสวงหาสัจจะทั้งหลายจะตั้งลัทธิจะตั้งวิธีการขึ้นโดยการบังคับสร้างให้กายเป็นบางอย่างสร้างให้ใจเป็นบางอย่างนี่คือฟากเพ่งอีกฟากหนึ่งคือพวกที่สมาทานในการเสพสุขอย่างเต็มร้อยพุทธเจ้าในช่วงต้นพุทธเจ้าทดลองกระบวนการพวกนี้ตามลัทธิก่อนหน้าหัวข้อธรรมในช่วงต้นพุทธเจ้าจึงแสดงหลักการที่เป็นองค์ความรู้ชุดใหม่ของพระองค์ขึ้นที่เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่เป็นสัมมาปฏิปทาทางสายกลางวิธีการที่จะเข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงในสิ่งที่พระองค์ค้นพบในสิ่งที่พระองค์ค้นพบจากช่วงต้นที่พุทธเจ้าแสดงเรื่องธรรมจักรว่าวิธีการเดิมความคิดเดิมลัทธิเดิมมีผู้สร้างมีการกระทำให้บางสิ่งไปเป็นบางสิ่งแม้แต่การทำให้ใจไม่เป็นอะไรที่ทำกันมาเป็นสิ่งที่พระองค์พิสูจน์แล้วไม่ได้คำตอบไม่สามารถเข้าใจในสัจจะความจริงนั้นได้หลังจากนั้นพุทธองค์จึงแสดงกระบวนการที่พระองค์เข้าถึงว่าธรรมชาติทั้งหลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเราหนึ่งคนเป็นเหตุปัจจัยของกระบวนการตามธรรมชาติและหลังจากนั้นก็จะแสดงกระบวนการวิธีการที่เรียกว่ามรรคทั้ง8ที่เราได้ยินหลวงพ่อท่านพูดว่าถูกต้องสัมมามันเป็นอัดของคำว่าพอดีสมดุลถูกต้องตามที่ธรรมชาติเป็นถูกต้องตามธรรมชาติทั้งหลายแสดงตัวยังสมดุลพอดีนั่นคืออัดในสัมมาหลังจากพุทธเจ้าแสดงองค์ความรู้ชุดใหม่ขึ้นพระสูตรต่อมาพุทธเจ้าแสดงเรื่องอนัตตลักขณสูตรสูตรที่2สูตรที่ทำให้เกิดพระอรหันตสาวกขึ้นคืออนัตตลักขณสูตรสูตรที่แสดงว่าคนหนึ่งคนรูปนามขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุอะไร
ที่เราเคยสวดกันรูปถ้าเป็นอัตตาเราจะบอกมันได้ว่าไม่ทุกข์ไม่เจ็บไม่ปวดแต่เราบอกได้ไหมภิกษุทั้งหลายก็ขานว่าไม่ได้พระเจ้าข้าไม่ได้พระเจ้าข้างั้นเมื่อเราบอกว่าให้มันเป็นบางอย่างไม่ได้มันจึงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใช่ไหมพุทธเจ้าแสดงหลักการกระบวนการหัวข้อความเป็นไปตามจริงของกระบวนการธรรมชาติที่เป็นองค์ความรู้นี้ขึ้นจากการแสดงหัวข้อธรรมหลังจากนั้นเมื่อมีคนเข้าใจเมื่อวาระแห่งความรู้ชุดนี้ที่เป็นวาระสูงสุดถูกเผยแพร่ไปเรื่อยๆเมื่อเข้าสู่เพ็ญเดือน3ที่เป็นมาฆฤกษ์เลิกที่เหล่าลัทธิทั้งหลายจะรวมตัวกันไปฟังความอัปเดตภาษาเรานะต้องเรียกว่าอัปเดตเป็นการอัปเดตขึ้นว่างั้นประมวลดูสิในรอบปีเนี่ยในรอบปีจริงๆช่วงมาฆะเลิกนี่ถ้าสมัยโบราณนี้จะช่วงปลายปีของเขานะปลายรอบปีใช่ไหมเพราะว่าสุริยคติจันทรคติจะนับช่วงเมษาเป็นวันขึ้นปีใหม่เมษาที่เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นตั้งแต่จันทรคติสุริยคติของอินเดียโบราณเป็นฤกษ์พราหมณ์ที่เราถือกันทุกวันนี้เพราะฉะนั้นช่วงเดือน3วันเพ็ญท้ายๆที่เดือนสว่างช่วงท้ายๆเป็นวาระปลายปีนะเป็นวาระปลายปีแห่งยุคนั้นมันก็เหมือนกับในยุคปัจจุบันที่เราเอาช่วงดีถีขึ้นปีใหม่แต่เราดันเอาไปรับโบนัสกับไม่ได้ปารภวาระแห่งชีวิตแต่ในยุคนั้นพอช่วงปลายปีพอช่วงเพ็ญเดือนสุดท้ายๆพุทธเจ้าและผู้คนทั้งหลายเขาจะรวมตัวกันรวมตัวกันเพื่อตอกย้ำฟังกระบวนการของลัทธิตัวเองว่ากระบวนการในปัจจุบันหลักการของเราคืออะไรหลักการของศาสนาคืออะไรพุทธเจ้าจึงแสดงขึ้นกระบวนการที่ร้อยเรียงลัทธิศาสนาของพระองค์ขึ้นว่าละกุศลเจริญกุศลทำจิตให้ผ่องใสมี3ขั้นตอนใน3ขั้นตอนนี้ต่อมาพุทธองค์ก็แสดงกระบวนการในลัทธิศาสนาของพุทธเจ้าของพวกเราในช่วงต้นน่ะพุทธเจ้าแสดงธรรมที่เป็นหัวข้อค่อนข้างเยอะแสดงธรรมที่เป็นชุดความรู้ใหม่น่าแปลกที่ในยุคนั้นท่านแค่ฟังว่าเราไม่ได้มีจริงเราเป็นเพียงธรรมชาติชุดหนึ่งเท่านั้นท่านได้ฟังแค่นี้ท่านเข้าถึงพวกเราในยุคนี้ฟังคำนี้กี่ครั้งกี่รอบกระดิกหูซ้ายทะลุหูขวาหมดเลยด้วยความที่พื้นเพในชีวิตประจำวันของพวกเราไม่ได้อยู่กับเรื่องเหล่านี้พอชุดความรู้นี้พุทธเจ้าแสดงบ่อยเข้าแสดงบ่อยขึ้นในการเวลาต่อมาพุทธเจ้าจึงแสดงหลักการที่กว้างขวางขึ้นศีลทั้งหลายระเบียบทั้งหลายกติกาทั้งหลายเพื่อรักษาหัวข้อธรรมในช่วงต้นแสดงองค์ความรู้ในช่วงถัดมาแสดงหลักธรรมในวันมาฆเลิกพุทธเจ้าแสดงหลักธรรมครั้งแรกที่เป็นการละอกุศลเจริญกุศลทำจิตให้ผ่องใสพุทธเจ้าปารภหลักธรรมขึ้นที่เป็นแก่นสูงสุดต่อมาพุทธเจ้าแสดงระเบียบที่เป็นวินัยทั้งหลายที่เป็นปฏิโมกข์ที่เป็นเครื่องมือร้อยรัดระเบียบแบบแผนของสังของศาสนาเราเอาไว้สมาธิภิกษุในยุคหลังๆก็จึงกล่าวสืบทอดหลักการระเบียบแบบแผนสืบต่อมาสู่พวกเราในยุคนี้นั่นคือเหตุปารภมาฆะเลิกในยุคนั้นทีนี้เรื่องนี้เกี่ยวกับพวกเราตรงที่ว่าสาเหตุที่พวกเรายังได้นั่งรวมกันที่นี่สาเหตุที่พวกเรายังได้ยินได้ฟังเรื่องนี้เพราะท่านปารภเอาเลิกนี้ทุกรอบเป็นวาระแห่งศาสนาเป็นวาระแห่งการทบทวนหลวงพ่อพุทธทาสท่านใช้เรื่องวันเกิดท่านเป็นวาระแห่งการล้ออายุล้ออายุคือการทบทวนชีวิตของท่านพ
วกโยมมีไหมโยมมีสักเลิกหนึ่งไหมที่เอาไว้ทบทวนชีวิตตลอดปีหรือเอาไว้ทบทวนปลายปีว่าโบนัสปีนี้จะไปไหนดีใช่ไหมเราลืมไปอย่างหนึ่งอย่าลืมไปอย่างหนึ่งว่าพอผ่านการผ่านเวลามานี่เราเหลือแต่เลิกเราเหลือแต่ระเบียบแต่โจทย์ที่เป็นสาระสำคัญของเลิกมาคะคือให้ทุกคนกลับมาตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วชีวิตเราแต่ละคนคุณค่าความหมายคืออะไรคุณค่าและความหมายคืออะไรสาระจริงๆนะเขาจึงแสดงหลักการแห่งศาสนาขึ้นหลักการที่เราเชื่อถือหลักการที่เราใช้เป็นธรรมนูญหลักของชีวิตเราเนี่ยคืออะไรกันแน่ครบรอบปีผ่านมามันเจริญเติบโตขึ้นไหมความหมายที่แท้จริงของการดำรงชีวิตอยู่ของเราที่กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาเนี่ยมันยังดำรงอยู่ในเราไหมเราได้สืบต่อไหมเราได้เจริญขึ้นไหมเราได้พัฒนาขึ้นไหมนี่คือสาระที่แท้จริงของมาคะเลิกในครั้งแรกพวกท่านเหล่านั้นเอาตนพิสูจน์ถึงสัจจะความจริงได้ถึง 1,250 รูปแล้วท่านก็ส่งต่อกันมาตามยุคตามสมัยพอผ่านการผ่านเวลาสังคมเราเติบโตขึ้นเจริญเติบโตขึ้นโลกเปลี่ยนการเวลาเปลี่ยนเหตุปารภวันสำคัญต่างๆความเป็นไปทางวัฒนธรรมทางสังคมทั้งหลายเปลี่ยนไปการเวลาที่เรากำหนดรอบของชีวิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากเดิมทีที่เราใช้วาระสำคัญต่างๆวาระสำคัญต่างๆที่เป็นเหตุปารภต่อการตั้งคำถามต่อการทบทวนชีวิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นโลกแห่งการตอบสนองต่อปีนี้เราได้มูลค่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราประสบความสำเร็จทางด้านโลกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่โลกนี้วัดคุณค่ามูลค่าตรงที่การตอบสนองโลกแห่งดีมานด์ซัพพลายตามวัฒนธรรมไม่ใช่ความผิดนะแม้แต่ในครั้งพุทธกาลโลกฟากหนึ่งแห่งคารวาสโลกฟากหนึ่งของสังคมก็วัดที่ดีมานด์ซัพพลายเช่นกันตามยุคตามสมัยแต่พอยุคถัดๆมาโลกแห่งดีมานด์ซัพพลายเจริญเติบโตขึ้นมากดีมานด์ซัพพลายวัดกันที่ความเร็วในการตอบสนองความเร็วความสามารถในการครอบครองความประสบความสำเร็จทั้งโลกวัดกันที่ตรงนั้นเป็นหนึ่งในมงคล38ประการที่เป็นธรรมนูญชีวิตผู้คนนะพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธโลกไม่ได้ปฏิเสธการครอบครองไม่ได้ปฏิเสธการบริหารจัดการการใช้สอยสิ่งต่างๆตามสมมุติโลกพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธสิ่งนั้นแต่บอกเราว่าถ้าการบริหารทรัพย์สินเงินทองความรู้ทั้งหลายที่เป็นหนึ่งในมงคล38ประการทำยังไงจึงจะสมดุลพอดีพุทธเจ้าให้เครื่องมือในฟากนั้นเอาไว้และสิ่งหนึ่งที่เป็นวาระปารภตามยุคตามสมัยที่อ่อนกำลังลงคือคำถามต่อชีวิตพวกเราว่าอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงของการเกิดอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่อะไรคือคำตอบของคุณในยามที่คุณจะตายคุณพร้อมหรือยังและระหว่างมีชีวิตนั้นคุณให้ความหมายของการมีชีวิตว่าอะไรสิ่งนี้ค่อนข้างหายไปเรื่อยๆตามโลกแห่งการเจริญขึ้นตามโลกแห่งการเจริญขึ้นแต่ในพุทธศาสนายังมีอยู่หลายส่วนที่สิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ในกลุ่มของมหายานในกลุ่มของทิเบตที่เป็นพุทธศาสนาร่วมกันกับเราครั้งหนึ่งอาตมาไปอยู่พุทธคยาไปอยู่เป็นเดือนที่พุทธคยาแล้วก็ไปนั่งสังเกตผู้คนไปนั่งสังเกตพุทธศาสนามุมที่กว้างๆขึ้นสิ่งที่อาตมาเห็นและประทับใจจากพุทธศาสนามุมอื่นๆยิ่งเป็นพวกมหายานมีทั้งลามะมีทั้งนักบวชมีทั้งชาวบ้านเขาใช้ชีวิตของเขาอย่างไม่ตั้งคำถาม
ต่เขาทำเขาลงมือเขาภาวนาไปในตัวนะเขาใช้การเวลาในชีวิตเขากราบพระ 3,000 ครั้งอาตมาไปยืนดูเขาถ้าเป็นเราใจแรกที่อาตมาคิดและรู้สึกนะไม่เอาอะไม่เอาแล้วอาตมาก็เอกใจขึ้นว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นแล้วทำไมเขาไม่รู้สึกแบบเดียวกันแต่เขากลับทำเพราะเขาไม่ตั้งคำถามไม่มัวหาคำตอบแต่เขาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วความหมายแบบนั้นของเขาอาตมาไปนั่งสวดมนต์ใกล้ๆลามาธิเบศลามาธิเบศท่านเปิดหนังสือท่านเล่มหนึ่งหนามากเป็นพระสูตรของท่านท่านสวดเล่มนี้มา10ปีเล่มขนาดนี้ปีละ100กว่ารอบ100กว่ารอบนะถ้าจำไม่ผิด90กว่ากว่า101 90กว่ากว่า101เล่มใหญ่มากสวดประจำทุกวันสวดประจำทุกวันทุกวันอย่างเป็นข้อวัดเขาใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์คุณค่าและความหมายของการมีชีวิตของเขาเขาเดินมรรคในชีวิตพวกเราด้วยการเวลาด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนสิ่งที่หายไปจากคำถามรอบตัวพวกเราคือคุณค่าและความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ถูกละเลยค่อนข้างเยอะแต่เหตุปารภแห่งมาฆะเลิกเป็นเหตุปารภที่จะให้พวกเรากลับมาสะท้อนดูว่าลัทธิความคิดที่เราสมาทานลัทธิความคิดหลักการศาสนาที่เราเชื่อสิ่งเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตเราอยู่จริงไหมในหนึ่งรอบของชีวิตในหนึ่งรอบของการเวลาท่านทั้งหลายที่ทำมาแล้วท่านทั้งหลายที่ส่งต่อมาแล้วท่านทั้งหลายที่ปรารภเหตุเหล่านี้แล้วส่งต่อมาเรื่อยๆท่านทำมาแล้วแล้วท่านได้ประโยชน์ไปแล้วทีนี้ในการเวลาแห่งพวกเราทั้งหลายมาฆะเลิกเป็นเลิกแห่งการระลึกถึงบุญคุณของพวกท่านและเป็นเลิกแห่งการทบทวนตัวเราเป็นเลิกแห่งการทบทวนวาระแห่งศาสนาเราคำว่าศาสนาของเราคืออะไรหลักการของพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้แล้วหลักการของเราคืออะไรเรายังละอกุศลอยู่ไหมเรายังเจริญกุศลอยู่ไหมเรายังทำจิตให้ผ่องใสได้บ้างไหมเครื่องมือของเราที่จะทำกิจนี้ซึ่งเป็นกิจแห่งการตอบความหมายของลัทธิศาสนาที่เราสมาทานมันยังเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราไหมนี่คือเหตุปารภที่แท้จริงของมาฆะเลิกทีนี้วิธีการที่พวกเราทั้งหลายที่มานั่งอยู่ที่นี่ที่พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาในกระบวนการเราทั้งหลายอาจจะมีเครื่องมือวิธีการและภาวนาคนละรูปแบบใดแบบหนึ่งเช่นกันที่อาตมายกตัวอย่างกลุ่มมหายานกลุ่มของทิเบตบางคนที่เขาเป็นคารวาสเขาจะเอาของไปขายเช้าเปิดมาอาตมาไปอยู่รอบๆต้นโพตื่นเช้ามาเห็นทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งนักบวชบางองค์กราบบางองค์นั่งสวดมนต์บางองค์นับรูปประคำบางท่านนับรูปประคำสายๆพอทานอาหารเสร็จหายหมดเลยหายเกลี้ยงเหลือแต่พระไทยพระเถรวาทไปนั่งล้อมๆต้นโพอยู่แต่พอออกมานอกคนที่ไปกราบพระเมื่อเช้าเปิดร้านขายของเปิดร้านขายของอยู่ลามะทำอย่างอื่นอาตมาเห็นพวกเขาใช้ชีวิตปกติช่วงบ่ายเข้าไปใหม่คนที่เปิดร้านขายของไปกราบพระอีกแล้วตอนเย็นก็เช่นกันแล้วก็ทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันสิ่งที่อาตมาสะท้อนใจขึ้นอาตมาก็มีองค์ภาวนาส่วนตัวแล้วก็ไปต้นโพด้วยจิตศรัทธาอยากเติมกำลังไปกราบพุทธรูปหลวงพ่อองค์ดำในพระพุทธเมตตาไปยืนต่อแถวข้างหน้ามีลามะทิเบตข้างหลังมีลามะทิเบตอาตมาฝึกสไตล์เจริญสติมันทำให้เราเห็นทำให้เราไม่ค่อยเผลอทำให้เราเท่าทันแต่ยืนอยู่ลามะทิเบตองค์หน้าแล้วท่านก็นับรูปประคำของท่านแล้วท่านก็หันไปคุยสักพักท่านก็กลับมานับรูปประคำใหม่
โอ้เขาเป็นอะไรเนาะด้วยสไตล์เราไม่เข้าใจนะไปใหม่ๆอาตมาไม่เข้าใจสักพักองค์ข้างหลังก็ฮึมนับลูกประคำเอ๊พวกท่านภาวนาแบบไหนทำไมพวกท่านเผลอตัวบ่อยอาตมารู้สึกอย่างนั้นนะตอนไปใหม่ๆเอ๊ะทำไมท่านเผลอบ่อยแล้วก็นับลูกประคำพึมพำพึมพำของท่านเหมือนคนตกล่องอาตมารู้สึกแบบนั้นแต่พอยืนไปสักพักยืนไปสักพักขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆหันซ้ายหันขวากลุ่มทิเบตเป็นอย่างนี้เกือบหมดเลยกลุ่มอื่นๆที่เป็นลัทธิอื่นๆนอกจากเถรวาทพวกเราเขาภาวนาตลอดเวลาเขารักษาการภาวนาตลอดเวลาคนที่ไปนั่งขายของนอกจากคุยกันเสร็จเขาก็นั่งนับรูปคำปากขมุบขมิบของเขาไปเขาใช้ชีวิตแบบนี้ในลัทธิอื่นๆในกลุ่มอื่นๆที่เป็นพุทธศาสนาเขายังคงละอกุศลอยู่เสมอเขายังคงเจริญกุศลอยู่เสมอเขายังคงทำให้จิตผ่องใสระลึกองค์แห่งการภาวนาของเขาเนืองๆมรรคทั้ง8เขายังเดินอยู่เสมอพวกเราที่บางครั้งเราเป็นนักศึกษาบ้างเราเป็นนักภาวนาบ้างมรรคของเรามันมรรคหรือมไม่ให้อากาศมพวกเรามันเป็นมรรคไม่ใช่มรรคที่มันจิตเดินด้วยเรื่องนี้คำถามคำตอบองค์วาระแห่งศาสนาเราคือกระบวนการนี้พวกเรายังเดินอยู่ไหมเพราะฉะนั้นเลิกแห่งมาคะอย่าให้การเวลาภายนอกอย่าให้ความเป็นไปของกระบวนการโลกอย่าปล่อยให้กระบวนการเป็นไปของวัฒนธรรมรอบตัวพาให้เราลืมความหมายที่แท้จริงลืมคุณค่าที่แท้จริงต่อสิ่งที่เราสมาทานต่อกระบวนการค้นหาคุณค่าและความหมายคำตอบของการมีชีวิตอยู่ของเราอย่าปล่อยให้ความเพลินต่อโลกความสนุกต่อโลกเป็นตัวชี้นำเป็นตัววัดการมีชีวิตอยู่ของเราแค่อย่าลืมเรื่องนี้แล้วก็หาเครื่องมือที่เรามีเข้าไปสู่ชีวิตของเราเติมธรรมลงในชีวิตให้ได้นั่นคือการระลึกถึงมาฆะเลิกของเราพวกเรามีครูบาอาจารย์ชั้นยอดอย่างเช่นหลวงพ่อพุทธทาสที่ตีแผ่ธรรมออกสู่ชีวิตพวกเราหลวงพ่อท่านตีแผ่ธรรมออกสู่ชีวิตเพราะฉะนั้นในเลิกแห่งวัฒนธรรมประเพณีทั้งหลายเราต้องตีความหมายเข้ามาสู่ชีวิตเราให้ได้ให้เกิดประโยชน์กิจกรรมเชิงสมมติทั้งหลายจึงจะมีคุณค่าที่แท้จริงกับชีวิตพวกเรานี่คือคุณค่าและความหมายของมาฆะเลิกนะแค่นี้แหละจบขึ้นง่ายๆจบห้วนๆที่เหลือแต่พวกคุณนะระลึกถึงให้ได้พุทธศาสนาน่ะบางครั้งเขาเปรียบเทียบเหมือนแสงประทีปเทียนไม่ว่าเล่มใหญ่แค่ไหนก็จบลงธรรมะยังคงอยู่เช่นเดิมแต่ถ้าเมื่อใดที่ขาดคนพยายามที่จะจุดเมื่อใดขาดคนพยายามสารต่อแสงสว่างนั้นต่อให้มีเทียนแต่ไม่มีไฟก็แค่นั้นเทียนไม่ว่าจะเล่มเล็กหรือเล่มใหญ่ล้วนรักษาไฟเอาไว้ได้เสมอพวกเราทั้งหลายที่ใช้พุทธศาสนาใช้คุณค่าและความหมายของการมีชีวิตอยู่ของพวกเราระลึกนึกถึงน้อมนำแล้วก็สืบต่อความหมายของสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะยังอยู่คู่ชีวิตยังอยู่คู่โลกยังอยู่คู่สังคมสืบต่อเหมือนเทียนแท่งเล็กๆน้อยๆที่ส่งต่อแสงไฟไปได้เสมอเพราะฉะนั้นพวกเราที่ทำหน้าที่นี้อยู่รักษาวัฒนธรรมประเพณีนี้เราไม่ใช่ทำเพื่อพวกเราตนเองเท่านั้นเรากำลังทำหน้าที่ในการรักษาวาระของชีวิตในแบบพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่เอาไว้ฉะนั้นอนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านไว้ในวาระนี้สาธุ